ทีนี้เนี่ยเรื่องนี้จบแล้วใช่ไหมคุณกิกี้510ค่ะใช่ค่ะหลังจากนั้นเวลามันผ่านมาเป็น10ปีใช่ค่ะเลยเป็นที่มาของเรื่องลืมไปแล้วค่ะเออมันยังไงคุณกิกี้พี่คิมเนี่ยแกก็ได้เป็นสัตวแพทย์สมอย่างที่แกตั้งใจไว้ครับทีนี้เนี่ยพี่คิมเนี่ยแกก็คือมีหน้าที่ดูแลเหมือนเป็นสัตวแพทย์ใครเรียกไปใช้ทางไหนก็ไปอะค่ะแล้วอยู่ๆวันหนึ่งเนี่ยก็มีวันหยุดของแกค่ะก็มีโทรศัพท์เนี่ยดังเข้ามาปลายสายเนี่ยบอกว่าตัวเองกับภรรยาเนี่ยเพิ่งเปิดฟาร์มหมูได้ไม่นานก็เลยอยากจะติดต่อให้พี่คิมเนี่ยไปแนะนำการดูแลหมูด้วยการผสมเทียมการอะไรประมาณเนี่ยค่ะสรุปแล้วก็นัดเจอกันอีกเช้าของวันหนึ่งซึ่งฟาร์มเนี่ยมันอยู่ค่อนข้างจะไกลพอสมควรพี่คิมเนี่ยแกก็ไปกับเพื่อนคนหนึ่งพอดูทรงแล้วว่าทำคนเดียวเนี่ยคงไม่ไหวแน่นอนเพราะว่าฟาร์มก็ใหญ่ทีนี้ทางฟาร์มเนี่ยแกก็เขาก็จัดแจงดูแลพวกที่แบบที่นอนให้ค่ะเหมือนจองโรงแรมให้อย่างนี้แหละก็คุยกันว่าเนี่ยจะให้พี่คิมเนี่ยเขาอยู่สัก2วันนะก็เลยเหมือนมีโรงแรมให้แล้วก็ค่าจ้างเนี่ยค่อนข้างสูงมากพี่คิมแกก็เลยอ่ะตกลงที่จะรับงานนี้ทีนี้เนี่ยถึงเวลาที่ไปโรงแรมโรงแรมเนี่ยจะเรียกว่าเป็นโรงแรมสักประมาณ2ดาวได้ค่ะครับคือตัวโรงแรมเนี่ยเป็นตึกตามขนาดกลางๆคือหลังจากคุยงานกันเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เป็นเวลาล่วงเลยแบบประมาณสัก3ทุ่มพอดีพี่คิมกับเพื่อนเนี่ยก็พากันไปโรงแรมครับซึ่งโรงแรมเนี่ยข้างหน้าก็เป็นเหมือนโรงแรมทั่วไปค่ะเป็นโรงแรมเล็กๆเปิดประตูเข้าไปแล้วก็มีลิฟต์แต่ว่าโรงแรมเนี่ยมันตกแต่งแปลกๆครับคือทางเดินอ่ะมันปูด้วยกระเบื้องลายคล้ายๆลายมักคอตอะค่ะคือปกติโรงแรมทั่วไปอ่ะมันจะเป็นเหมือนพื้นสีเดียวกันประมาณเนี้ยค่ะครับทีนี้มีแกก็สงสัยก็ไม่ได้สงสัยอะไรมากมันก็คงจะเป็นเคล็ดลับหรืออะไรเรียกแขกประมาณนี้หรือจะเป็นเอกลักษณ์ของโรงแรมนั้นๆก็ได้ใช่ค่ะทีนี้เนี่ยห้องพักเนี่ยก็มีฝั่งซ้ายฝั่งขวานะคะเป็นเลข5/1 5/2 5/3 5/4 ครับพี่คิมกับเพื่อนเนี่ยได้ห้อง5/9ซึ่งอยู่ห้องซ้ายมือเปิดเข้าไปพื้นห้องก็เป็นลายมาคอตเหมือนเดิมเดินเข้าไปหน่อยก็ขวามือนะคะก็จะเป็นทีวีมีตู้เย็นมีเสื้อมีตู้เสื้อผ้าเนี่ยค่ะทีนี้เตียงมันเป็นเตียงเดี่ยวนะคะเตียงใหญ่เลยนะคะทีนี้เนี่ยพี่คิมกับเพื่อนเนี่ยก็เลยช่วยกันจัดแจงกระเป๋าเสร็จแล้วก็พี่คิมเนี่ยก็ให้เพื่อนเนี่ยบอกว่าอาบน้ำก่อนไปเดี๋ยวกูนั่งดูทีวีรอช่วงจังหวะที่พี่คิมดูทีวีมันก็จะเป็นช่วงแบบช่วงจังหวะเปลี่ยนช่องอ่ะพี่แจ็คแกบอกว่าแกก็นอนอยู่บนเตียงคือเหยียดขาออกไปช่วงจังหวะที่เปลี่ยนช่องมันจะมีช่วงที่วูบแล้วแสงมันจะเป็นเหมือนจอดำพี่แจ็คแกบอกว่าไอ้ช่วงที่จอดำเนี่ยแกมองเห็นเหมือนแกไม่ได้นั่งอยู่คนเดียวแกมีความรู้สึกว่าคือในจอช่วงที่แวบเปลี่ยนช่องแวบเปลี่ยนช่องแกบอกว่าเหมือนมีใครบางคนเนี่ยนั่งข้างๆแกโอ้ยอยู่ข้างๆเลยเหรอแล้วก็เอียงคอเหมือนมาซบไหล่ข้างขวาของแกครับด้วยความที่แกสงสัยอ่ะพี่แจ็คแกก็เลยเปิดคือสลับช่องปิ๊บ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 บ่อยๆอ่ะครับไอ้คันจะปิดเลยก็ไม่กล้าคือเปิดสลับช่องเพื่อให้มันมีสีดำมาขั้นเพื่อต้องการมองเห็นให้ชัดอ่ะว่ามันคืออะไรที่เรามองเห็น มันก็เป็นจังหวะที่เพื่อนแกเดินออกมาจากห้องน้ำพอดีแกก็จะได้ไปอาบน้ำละก็เหมือนเดินสวนกันนะคะแกก็เข้าห้องน้ำไปเพื่อนแกก็ออกมาข้างนอกมาในห้องนะคะมาแต่งตัวช่วงจังหวะที่แกเข้าห้องน้ำอยู่ก็คือห้องน้ำนะคะลักษณะห้องน้ำก็คือโถชักโครกพี่คิมเนี่ยแกก็ทำธุระส่วนตัวของแกแล้วแกก็ดึงเหมือนดึงม่านมาปิดอะค่ะทีนี้เนี่ยอีกฝั่งนึงของม่านก็จะเป็นพวกซิงค์ล้างหน้าอะไรเงี้ยค่ะแกก็ได้ยินเสียงคนเนี่ยเปิดประตูห้องน้ำเข้ามาแล้วก็เหมือนล้างหน้า
พี่คิมแกก็มองลอดอะเหมือนม่านกั้นนะคะเห็นเหมือนเป็นเท้าของคนนี่แหละค่ะแกก็สงสัยว่าอะไรวะทำไมอาบน้ำแล้วไม่แปรงฟันทำไมถึงมาแปรงฟันตอนนี้แกก็พูดเออมีนี่แปลกเนาะอาบน้ำทำไมไม่แปรงฟันวะเสียงก็เงียบไปพี่คิมแกก็เอะใจก็เลยเปิดม่านออกปรากฏว่ามันไม่มีใครจากที่เห็นเท้าตอนแรกพอเปิดม่านปุ๊บไม่เห็นใครหนูลืมบอกไปว่าพี่คิมเนี่ยแกเป็นคนที่ติดโทรศัพท์มากตอนที่ห้องน้ำเนี่ยแกก็พกโทรศัพท์เข้าไปด้วยนะครับเสร็จแล้วแกเปิดม่านมาแกไม่เห็นใครแกก็นั่งทำธุระต่อแล้วก็เล่นโทรศัพท์ไปจู่ๆเนี่ยโทรศัพท์มันก็ดังขึ้นปลายสายเนี่ยเป็นเสียงของเพื่อนพี่คิมครับพี่คิมก็อะไรอยู่ด้วยกันแค่นี้ต้องโทรมาทำไมพอพี่คิมรับปลายสายเนี่ยบอกว่าคิมตอนนี้กูมีธุระนะกูต้องไปธุระด่วนข้างนอกนอนคนเดียวไปก่อนนะจังหวะนี้มาพรุ่งนี้เจอกันที่ฟาร์มนะในสายแล้วก็วางสายไปเลยค่ะพี่คิมแกก็อะไรวะครับแกก็ไม่ได้สนใจอะไรค่ะปิดพอทำธุระอะไรเสร็จแกก็เดินเข้ามาในห้องพอถึงจังหวะที่ล้มตัวลงนอนมันมีความรู้สึกอึดอัดอะค่ะแกก็เลยตัดสินใจเปิดไฟในห้องนอนทีนี้เนี่ยกลัวไงคะเปิดทีวีดูช่วงที่สลับช่องเอาอีกแล้วค่ะมีความรู้สึกอีกแล้วแกก็เลยตัดสินใจว่าไปเอาหนังสือสวดมนต์มาสวดดีกว่าก็คือที่เตียงเนี่ยมันใหญ่นะคะแกก็ไปเอาหนังสือสวดมนต์มาแล้วก็เอาพวกเสื้อผ้าเอาอะไรเนี่ยมาวางไว้ให้เต็มเตียงอ่ะพี่แจ๊คเพื่อที่แบบไม่จะได้รู้สึกว่าไม่ต้องมีคนมานอนด้วยช่วงจังหวะนั้นอ่ะไฟอ่ะพี่แจ๊คเหมือนไฟมันตกอะค่ะซึ่งแกก็คิดว่าโรงแรมอะไรว่ามาไฟตกแกก็ท่องบทสวดมนต์ดีกว่าแกก็พูดขึ้นว่าข้าแต่พระบิดาโปรดมาปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้พ้นไปจากห้องนี้ด้วยเถิดสิ้นคำพูดแกได้ยินเสียงข้างหูว่าอาเมนโอ้ยเหมือนของไทยหันซ้ายหันขวาแกก็แบบไม่มีอะไรมั้งหรือหูแววไปเองสวดต่อทีนี้ชัดเลยค่ะอาเมนอาเมนหันไปด้านขวาในไฟสลัวค่ะเห็นภาพผู้ชายคนหนึ่งใส่ชุดสีขาวนอนก้มหน้าอยู่นั่งก้มหน้าอยู่ข้างๆเลยค่ะแกก็รวบรวมกำลังรีบวิ่งลงไปข้างล่างเหมือนเดิมเลยค่ะทีนี้เนี่ยลงไปข้างล่างแล้วแกก็วิ่งไปชนกับลุงรปภ.คนนี้แล้วแกก็ลากลุงรปภ.มาแล้วก็บอกว่าลุงอย่าหาว่าผมอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะบอกผมหน่อยว่าที่นี่มันเป็นอะไรที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าลุงแกก็อึกอึกอักอักค่ะไม่พูดอะไรพี่คิมก็เลยควักเงินให้ช่วยบอกผมหน่อยเดี๋ยวผมต้องอยู่ต่อเนี่ยผมต้องนอนต่อแล้วผมถ้าเจอเรื่องแบบนี้ผมอยู่ไม่ไหวลุงแกก็เลยบอกว่าที่เนี่ยเมื่อ10 ปีก่อนมันเป็นอพาร์ตเมนต์โอ้โหแล้วชั้น5เนี่ยก็มีคนกินยาฆ่าตัวตายอยู่ในห้อง510ครับทีนี้พี่คิมแกก็บอกว่ามันจะมี510ได้ไงลุงมันเป็น5/1 5/2คือลุงบอกว่าก่อนที่เขาจะรีโนเวทมาเป็นโรงแรมเนี่ยเขาได้เหมือนปรับเปลี่ยนทุกอย่างแล้วก็สลับฝั่งกันนะคะจากเลขคู่มาเป็นเลขคี่เพราะฉะนั้นห้อง5/9อ่ะก็คือห้อง510พี่คิมแกก็เลยตัดสินใจมองซ้ายมองขวาสถานที่นี้มันคุ้นมากคือระยะเวลามันผ่านไปเป็น10ปีแกก็เลยนึกออกได้ว่าที่เนี่ยมันคืออพาร์ตเมนต์ของพี่ปาร์คค่ะครับแล้วแกก็ตัดสินใจกลับบ้านเลยตอนเช้าก็คือให้ลุงรปภ.ขึ้นยาวของที่อยู่ข้างบนนะคะลงมาลูกกลมมากเดี๋ยวนะแม้กระทั่งเวลามันผ่านไปเป็น10 ปีอ่ะค
ค่ะสิ่งที่คุณคิมเจอคิดว่าน่าจะเป็นเพื่อนเหมือนกับเขาไม่ได้ไปไหนค่ะเออเพราะว่าถ้าเอาตามหลักเลยนะคือเหมือนเป็นการฆ่าตัวตายแล้วก็เหมือนกับวิญญาณยังมีจิตที่มันอะไรบางอย่างอยู่ก็ไม่รู้ยังคงอยู่ตรงนั้นต่อให้สถานที่เนี่ยมันถูกเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแต่โครงมันยังอยู่เดิมถูกไหมฮะค่ะห้องมันก็ห้องเดิมเพียงแค่ว่าแค่เปลี่ยนเลขห้องใหม่แล้วก็รีโนเวทตึกให้มันกลายเป็นโรงแรมจากเดิมที่มันเป็นอพาร์ตเมนต์ค่ะใช่ใช่ค่ะเออแล้วก็เขาก็สลับเลขเพื่อเหมือนแก้เคล็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพื้นเรื่องก็คือทำให้มันไม่เหมือนเดิมอะค่ะแล้วทีนี้เนี่ยพอมันผ่านไปเป็น10ปีอะพี่แจ็คมันก็จากที่ไม่ค่อยเจริญมันก็พัฒนาขึ้นมาทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปหมดอะค่ะคือการเวลามันผ่านไป10ปีแน่นอนว่าเขาต้องจำได้แหละว่าเพื่อนเขาตายแต่อาจจะจำเรื่องของสถานที่ไม่ได้แล้วเพราะว่า10ปีเนี่ยมันนานมากนะเออเขาต้องระวังทางกว่าจะไปถึง10ปีตรงนั้นเนี่ยเขาต้องเจอนู่นเจอนี่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายในชีวิตของเขาเรื่องนี้อาจจะจำได้แค่บางส่วนแต่พอคุณลุงคนนี้เฉลยให้ฟังปุ๊บนี่ถึงบางอ้อเลยนะค่ะเออลูกกลมอ่ะเรื่องพวกนี้นะครับคือผมได้ฟังเรื่องลักษณะแบบนี้อยู่หลายครั้งนะคือเคยเจอเหตุการณ์นี้นะครับแล้วก็จบกันไปหลังจากนั้นเนี่ยกลับมายังสถานที่เดิมทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดแต่มันยังมีบางชิ้นบางส่วนมันยังคงเดิมอยู่แต่เขาจำไม่ได้ค่ะเออนะฮะนั่นคือทั้งสองเรื่องนะคุณกีกี้เรื่องของคุณคิมโลกกลมจริงๆฮะเดี๋ยวนะมีหลายท่านบอกว่าเคยฟังเรื่องนี้แล้วคุณกีกี้เคยเล่าที่ไหนมาก่อนป่ะมีค่ะมีค่ะเคยเล่าที่ไหนเอ่ยเล่าไว้โกทามค่ะที่โกสอ๋อของน้องนัทใช่ไหมค่ะอ๋อโอเคพูดได้ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้น้องนัทก็โทรยกหูมาคุยกันอยู่พี่น้องกันพี่น้องกันพี่แจ็คเดี๋ยวมันจะมีบทสรุปครับว่าทำไมพี่ปาร์คถึงเสียพี่ก็คือหลายคนอาจจะคิดว่าพี่ปาร์คเนี่ยแกเครียดเรื่องที่ไปออดิชั่นไม่ผ่านครับแต่มันจะมีบทสรุปของเรื่องนี้ว่าเพราะอะไรเหตุการณ์อะไรที่ทำให้เขาจะต้องมาเสียชีวิตมันแสดงว่ามันมีมากกว่าการแค่เสียใจที่ออดิชั่นไม่ผ่านใช่ค่ะเออเล่าให้ฟังหน่อยจะเป็นสัปดาห์หน้าเอ้าเหรอค่ะมันเป็นเรื่องยาวอยู่ค่ะอ๋อโอเคจะสัปดาห์หน้าหรือจะพรุ่งนี้ได้หมดเลยนะคุณกิกกี้นะเอาที่คุณกิกกี้สะดวกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคืนนี้คุณกิกกี้ยังไม่พร้อมเดี๋ยวเป็นครั้งต่อไปคุณกิกกี้ลองไปลำดับเรื่องมาแล้วก็เอาบทสรุปมาเล่าให้พวกเราฟังซะหน่อยค่ะนะรอฟังนะคุณกิกกี้ค่ะคืนนี้ขอบคุณมากๆนะค่ะขอบพระคุณครับสวัสดีครับ